คำถามต่อมาบอกว่าถ้าดิฉันนอนทำสมาธิบ้างสลับกับนั่งนะเพราะมีอาการปวดหลังบ่อยกว่าเมื่อก่อนนั่งนานๆจะปวดหลังเคยผ่าตัดมา2 ครั้งและโดนบล็อกหลังด้วยจะสามารถทำได้ใช่ไหมอย่างผมเองทุกวันนี้ก็ไม่ได้นั่งขัดสมาธินะนี่ก็เพิ่งคุยกับน้องว่าที่พระพุทธเจ้าบอกนั่งสมาธิคูบัลลังก์เนี่ยมันมีจุดที่สำคัญจุดเดียวเลยนะคือนั่งคอตั้งหลังตรงแล้วก็ดำรงสติเฉพาะหน้านะคือพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยซ้ำให้มานั่งเอามือซ้ายมือขวาซ้อนมือซ้ายนะไม่ได้บังคับนะใครจะนั่งแบบเหมือนกับให้หัวไหล่เปิดเนี่ยเพื่อให้ลมหายใจมันเข้าสะดวกเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะแล้วไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ยังได้เลยนะนั่งเก้าอี้มันก็มีผลเหมือนกันนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าเราเน้นกันที่สภาพสติสภาพจิตที่มันพร้อมจะเป็นสมาธิอย่าไปเอาไอ้กะเกณฑ์กับเรื่องท่านั่งอะไรมากนะอย่างบางคนเนี่ยคืออยู่ในสภาพติดเตียงแล้วเนี่ยนะแต่ยังมีสติอยู่บางทีเขาก็ทำสมาธิโดยใช้ท่านอนที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตนั่นแหละนะมันก็ได้ผลคืออย่าไปนะเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องที่ว่าเฮ้ยถ้าทำท่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะจะทำสมาธิไม่ได้มันเป็นการปิดกั้นตัวเองนะ